พระโยงเก็บอินทผาลัมนะคะปีนี้ยังพอเก็บได้นะแต่ว่าปีถัดไปน่าจะเก็บไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็ทยอยเก็บเหมือนเดิมนะคะทีละลูก2ลูกเพราะว่าเขาสุกไม่พร้อมกันเมื่อวานเราก็มาเก็บไปแล้วเนาะวันก่อนก็เก็บนะคะเก็บทุกวันเขาสุกไม่พร้อมกันนะคะเขาจะสุกเป็นบางลูกเนาะครึ่งสุกครึ่งดิบนะคะบางลูกก็สุกบางลูกก็เพิ่งจะแก่ก็มีนะคะยังเขียวๆก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ทยอยเก็บเนาะวันนี้จะเก็บอินทผลัมไปฝากแม่ย่าจะไปเยี่ยมแม่ย่าก็จะได้ไม่ค่อยเยอะหรอกนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราเก็บไปเยอะเก็บไปก็ฝากคนโน้นคนนี้เนาะอากาศแบบมืดๆนะคะไม่รู้จะมองเห็นได้ชัดขนาดไหนเพราะว่าอากาศมืดๆแม่จะเสียวเนี่ยกลัวพะโยงร่วงเพราะว่าไม้มันจะเริ่มผุแล้วไม้เริ่มผุแล้วนะคะอินทผลัมปีนี้ไม่ค่อยดกเลยไม่ค่อยดกเท่าไหร่พอเก็บได้อยู่พอได้เก็บนะคะพอได้กินแต่ไม่ค่อยดกเท่าทุกปีเอากินเราเร็วกินกินให้ดูหน่อยอ้ำก่อนอ้ำอร่อยไหมหวานต้นนี้อร่อยที่สุดแล้วแต่ก่อนมีอีกต้นนึงนะแต่ก่อนมีต้นนึงตรงนี้นะคะขุดขายตอนนั้นขายจำไม่ได้ว่าขายประมาณเท่าไหร่ขายประมาณต้นสูงนะต้นใหญ่แล้วนะติดลูกแล้วก็อยู่ที่ประมาณ500ดีหน้าหรือ400กว่านี่แหละจำไม่ได้มันหลายปีมากน่าจะประมาณ6ปีแล้วมั้งขุดขายนะคะเพราะว่าต้นเขาแบบอยู่ติดกันแล้วไม่มีช่องว่างวันนั้นอินเดียมาทำถนนนะคะคนอินเดียเขาจะมาทำถนนตรงด้านล่างทางเดินเท้าเนาะมาฝังท่อมาฝังอะไรนี่แหละอันจะก็ไม่ค่อยรู้นะคะพระโยงก็เก็บให้แกเห็นแกนั่งมองต้นอินทผลัมเนาะแกก็ขึ้นมาเก็บให้นะเขาดีใจมากเลยนะคะจริงๆวันนั้นอยากจะเก็บให้แกเยอะๆนะแต่ว่าคือมันสุกไม่เยอะมันสุกหน่อยเดียวนะคะก็เก็บได้ประมาณถ้วยหนึ่งอ่ะได้ไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยสุกเยอะแล้วนะคะก็พอได้กินนะกลัวพะโยงร่วงกลัวพะโยงลื่นนะคะไม้มันจะปุแล้วแหละเดี๋ยวไปย้ายถ้วยให้พะโยงก่อนนี่นะที่ละมองไม่เห็นเนาะย้อนแสงนะคะมองไม่ค่อยเห็นไม่จะเจาะไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะไปดูบรรยากาศด้านนอกเพราะว่าถ้าถ่ายอย่างนี้มันย้อนแสงจะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดลองถ่ายด้านนอกดูดิโอ้ด้านนอกโอเคเลยชัดระวังนั่นน่ะอ
เนี่ยแหละวิธีการเก็บของเรานะคะตัดลงแบบทีเดียวไม่ได้เพราะว่าสังเกตดูว่าเขาจะมีแบบลูกเล็กๆอยู่เนาะแล้วก็ลูกที่เป็นสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะพยงก็จะแหวกนะคะแหวกด้านในหาดูว่ามีลูกไหนที่พอกินได้ลูกสุกลูกครึ่งดิบครึ่งสุกเนาะถ้าตัดลงมาหมดก็ไม่ได้นะคะเสียดายแล้วก็ถ้าเหลือนะคะเหลือถ้ากินไม่หมดเหมือนปีที่แล้วเราก็เอาเก็บไว้ให้นกให้เจ้านกทั้งหลายนะคะกินแบ่งปันกันเนาะนกกินด้วยคนกินด้วยนะคะกล้องก็จะสั่นๆหน่อยนิดนึงเนาะไม่ได้มาตัดแต่งเลยนะคะนี่หม่อนนะคะใบหม่อนยาวแล้วนะคะใบหม่อนเริ่มยาวแล้วเนี่ยจะต้องมาทำการตัดแต่งแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะบังแดดผักสวนครัวของเรามะละกอแม่เจ๊จะพาไปดูลูกสีแดงนะอันนี้เป็นต้นละมุดนะอันนี้ต้นละมุดนะคะออกไปดูด้านนอกจะดกมากนะอันนี้มะนาวมะนาวต้นมะนาวอินทผลัมลูกสีแดงปีนี้ปีนี้ก็ไม่ค่อยดกเหมือนดูเหมือนจะดกนะแต่ไม่จะดูดีๆแล้วไม่ค่อยดกไม่ค่อยดกนะคะมองไม่ค่อยชัดเนาะมะม่วงปีนี้มีแค่ไม่กี่ลูกนะติดลูกแค่ 4-5 ลูกนะคะโอ้ติดน้อยมากน่าจะโค่นทิ้งเนาะเสร็จแล้วหรอเจ็บเนาะไหนดูดิเดี๋ยวพยงจะสอยละมุดต่อนะคะจะไปถ่ายละมุดให้ดูพาไปดูละมุดเมื่อกี้ลืมพาดูละมุดเนี่ยอันนี้ละมุดนะต้นละมุดเห็นไหมก็จะมองไม่ค่อยชัดเนาะนี่นะคะเหมือนไม่ค่อยโดกแต่จริงๆโดกนะอันนี้มะนาวต้นมะนาวปีนี้ทำไมยังไม่ติดลูกปกติลูกจะโดกนะมะนาวมาดูมะนาวไม่มีมะม่วงติดแค่5ลูกปีนี้ติดไม่ค่อยเยอะโอ้ยต้นมะม่วงบางมองไม่ค่อยเห็นเลยดูบ้านหลังนั้นนะดูบ้านหลังนั้นอ่ะไม่อยากชี้โน่นอ่ะอินทผลัมแดงสวยมากโดกทุกปีนะต้นนั้นอ่ะตรงข้ามบ้านเราอ่ะเห็นไหมเห็นละมุดไหมเห็นละมุดไหมคะเนี่ยอุ้ยมะนาวมะนาวนะคะมะนาวแล้วก็ละมุดเนาะแต่ว่าต้นมะม่วงเขาบังนะคะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะต้นมะม่วงจะไม่ได้ยื่นมาจะเห็นละมุดดกมากนะละมุดจะดกมากนะแต่พอต้นมะม่วงบังนะคะมองไม่ค่อยเห็นละมุดเลยเนาะนี่นะละมุดก็จะซ่อนอยู่ด้านในใต้ใบนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมะนาวก็มีด้านบนปกติมะนาวต้นนี้ดกมากปีนี้เรามาทำการตัดแต่งนะโอ้นี่ไงทำไมจะไม่ดกนี่ไงเขาอยู่สูงมองไม่เห็นต้องใช้กล้องโทรศัพท์เนาะซูมดูนะคะนี่เห็นไหมก็มีให้ได้กินอยู่นะนี่มันอยู่ด้านในเขาอยู่ด้านในเห็นไหมว่าดกมะนาวก็ดกนะคะดูให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้อ่ะดกอยู่นะแต่บางทีเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะถ้าไม่ใช้กล้องโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เจ้าขอตัวไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะโอ้ยขอตัวไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะ
ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวแม่จะต้องไปเยี่ยมแม่ย่าด้วยไม่มีเวลานะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอินทผลัมที่พยงเก็บมาได้เมื่อกี้นะคะได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะแดดร้อนอากาศร้อนมากข้างนอกก็เลยบอกให้แกเก็บแค่นี้ก็พอเพราะว่าก็ไปฝากแม่ย่านะคะก็ได้ประมาณเท่านี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาสุกเยอะกว่านี้เราก็จะตัดไปแบบเป็นสันเลยนะคะรอให้เขาสุกพร้อมกันก่อนเนาะแต่ตัวนี้คือเราจะไปเยี่ยมตอนเย็นนะคะก็ไม่มีเวลามากอีกอย่างนึงอินทผลัมก็ยังสุกไม่พร้อมกันก็ได้ประมาณเท่านี้เนาะแล้วก็จะมีทอดปลาเข้าไปยานีนะคะแม่จะก็จะทำหลายอย่างอยู่นะมีด้านมีของกินเยอะแยะมากมายเวลาไปเยี่ยมแม่ย่าแม่จะก็จะจัดเต็มทุกครั้งนะคะ